วันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องสารละลายการละลายของสารในตัวทำละลายสารชนิดเดียวกันละลายในตัวทำละลายต่างชนิดได้แตกต่างกันสารบางชนิดอาจไม่ละลายน้ำแต่ละลายในตัวทำละลายและชนิดอื่นเช่นลูกเหม็นเซลล์แอคไม่ละลายน้ำแต่ละลายในแอลกอฮอล์สารบางชนิดอาจจะละลายในตัวทำละลายหลายชนิดเช่นสีผสมอาหารละลายในน้ำและละลายน้ำในแอลกอฮอล์เมื่อใช้น้ำเป็นตัวทำละลายสามารถแบ่งสารออกเป็น2ประเภทคือสารที่ละลายน้ำและสารที่ไม่ละลายน้ำจะเห็นว่าสารต่างชนิดกันละลายน้ำได้ต่างกันถ้าตัวทำละลายเป็นของแข็งและสารในตัวทำละลายที่เป็นของเหลวตัวละลายจะแพร่ในตัวทำละลายเมื่อตัวละลายหมดจะมองเห็นสารละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่มีตะกอนเนื่องจากตัวละลายที่เป็นของแข็งแทรกอยู่ในตัวทำละลายเช่นการละลายของน้ำตาลในน้ำการละลายของเกลือในน้ำเป็นต้นในกรณีที่ตัวทำลายไม่ละลายในตัวทำละลายแสดงว่าตัวละลายไม่สามารถแทรกตัวในตัวทำละลายชนิดนั้นได้จึงมองเห็นไม่เป็นเนื้อเดียวกันเรื่องของสารละลายสารละลายมีหลายประเภทหากใช้ในเกณฑ์จำแนกจะแบ่งสารละลายออกเป็น3กลุ่มจำแนกตามสถานะของสารละลายแบ่งเป็น3ประเภทคือของแข็งเช่นเหรียญบาททองแดงนาคทองเหลวเช่นสารละลายคอปเปอร์น้ำเชื่อมน้ำเกลือแก๊สเช่นแก๊สหุงต้มอากาศจำแนกตามปริมาณของตัวละลายแบ่งไว้2ประเภทสารละลายอิ่มตัวคือสารละลายที่ตัวละลายไม่สามารถละลายในตัวทำละลายได้เพิ่มขึ้นอีกเมื่อตัวทำละลายและอุณหภูมิคงที่ซึ่งสามารถเป็นสารละลายอิ่มตัวพอดีหรือสารละลายอิ่มตัวเหลือเฟือถ้าเพิ่มความร้อนให้ละลายอิ่มตัวเหลือเฟือละลายได้อีกจะสามารถละลายอิ่มตัวยิ่งยวดสารละลายไม่อิ่มตัวคือสารละลายที่ละลายยังไม่สามารถละลายในตัวทำละลายได้อีก3จำแนกตามความเข้มข้นแบ่งเป็น2ประเภทคือ1สารละลายเข้มข้นคือสารละลายที่ประกอบด้วยตัวปริมาณมากมีตัวทำลายปริมาณน้อย2สารละลายเจือจางคือสารละลายที่ประกอบด้วยสารละลายปริมาณน้อยมีตัวทำลายปริมาณมาก